ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอสมจินพิลึกระบุคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP อยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มกิจการร่วมค้า GAF และ PTT Tank ซึ่งเป็นผู้ยื่นประมูลเพียงรายเดียวในโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมทุนได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้